ช่างรู้ผู้ด้านมาแล้วครับครับสวัสดีครับตอนนี้หลายท่านที่ติดตามนะครับตอนนี้เรามาติดตามกันสดๆนะครับกับบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้สร้างโดยวิศวกรสร้างบ้านมืออาชีพนะครับก็จะเป็นวิศวกรสร้างบ้านคือคุณคณากรแจ้งสว่างนะครับเป็นบ้าน2ชั้นหลังใหญ่เลยทีเดียวนะครับบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นบ้านโฟมนะครับแต่เป็นบ้านที่ก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบาฉาบปูนทาสีนะครับวันนี้อยู่ในการทำความสะอาดบ้านแล้วนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับเจ้าของบ้านวันนี้ไม่มีใครอยู่นะครับผมก็เลยไปซอยสามัคคีแล้วก็เลยแวะมาที่นี่นะครับก็เลยขออนุญาตพาเยี่ยมชมแบบเร็วๆก่อนที่บ้านจะเสร็จนะครับลองตามไปดูนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าความสวยงามของบ้านหลังนี้นั้นมีอะไรบ้างอย่างไรนะครับนี่คือห้องนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำที่อยู่ชั้น2นะครับก็กำลังติดตั้งนี่คือการตกแต่งนะครับการทำงานนู่นครับด้านนอกกำลังทำความสะอาดกระจกอยู่นะครับก็เป็นทีมทำความสะอาดพื้นที่นี่นะครับเป็นพื้นไม้จริงนะครับแล้วก็ปูด้วยกาวสำหรับปูไม้โดยเฉพาะนะครับนี่ครับแล้วก็ตรงสีที่ทานะครับเป็นสี TOA Super Chill นะครับทาสีที่นี่นะครับทั้งหมดที่ใช้นั้นก็จะเป็นสี TOA Super Chill นะครับทั้งหลังทั้งภายนอกและภายในบ้านนะครับก็เลือกใช้ TOA Super Chill นะครับในการทาตอนนี้ทุกหลังนะครับที่คุณธนากรสร้างก็จะใช้ TOA Super Chill ในการทาสีบ้านทุกหลังนะครับแล้วก็อีกหลังนี้นะครับภายในก็จะเป็นโทนสีอ่อนนิดหนึ่งนะครับไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูประตูก็เป็นประตูไม้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นโซนของห้องแต่งตัวนะครับนี่ครับของแท้เสียงที่พูดอยู่นะครับผมเองนะครับนี่ก็เป็นอีกโซนนึงห้องอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้จะทาโทนสีหนึ่งนะครับก็จะออกสีถ้าดูจากสดๆที่ผมอยู่ก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆ นะครับแต่พอดูในกล้องสีอาจจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการเลือกใช้สีนะครับที่นี่สำหรับทีมงานคุณกนากรนะครับก็การสร้างบ้านที่นี่นะครับเป็นการสร้างโดยใช้ทีมงานนะครับทีมงานมืออาชีพนะครับการควบคุมขั้นการก่อสร้างนั้นก็จะเป็นดูแลรับผิดชอบโดยคุณคณากรนะครับในส่วนของคนควบคุมที่นี่ก็จะเป็นพี่สันนะครับพี่สันก็จะเป็นคนควบคุมการก่อสร้างบ้านนี้ทั้งหลังนะครับบางส่วนก็ยังอยู่ระหว่างการเก็บงานนะครับบางส่วนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนของการทำความสะอาดนะครับนี่คือในส่วนของภายในนี่นะครับนี่ราวบันไดสวยงามเลยนะครับเป็นสเตนเลสนะครับแล้วก็นี่เป็นในส่วนของลงจากชั้น2ลงไปที่ชั้น1นะครับทั้งหมดของการปูไม้นั้นใช้เขาเรียกว่าเป็นกาวปูไม้โดยเฉพาะเลยนะครับนี่ไปอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราดูห้องนี้ก่อนปุ๊บนี่ห้องนี้เป็นทะลุกันนะครับสองห้องนี้ทะลุกันนะครับก็เป็นห้องทำงานกับห้องนอนนะครับนี่ครับนี่คือห้องที่ทะลุกันมาด้านนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นห้องนอนใหญ่นะครับนู่นก็เป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นห้องแต่งตัวนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้นะครับพาท่านมาเยี่ยมชมอยู่บ้านชั้น2นะครับเป็นบ้านที่สร้างจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่การส่งมอบแล้วนะครับแล้วก็เป็นการก่อสร้างโดยที่ทีมงานของคุณกนากรนะครับส่วนหลังคาส่วนนู้นที่ท่านเห็นนั้นเป็นหลังคาของคุณปอนะครับเป็นหลังคายุคใหม่ของคุณปอที่มาใช้อยู่ที่นี่นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับอ่ะวันนี้เราดูพอของปากของคอนะครับขอบคุณวิศวกรสร้างบ้านคุณกนากรขอบคุณพิสันนะครับแล้วก็ทีมงานช่างหลายๆคนที่นี่นะครับช่างทิพย์นะครับช่างเมฆอีกหลายคนนะครับที่ทำอยู่แล้วก็สามารถสร้างบ้านจนแล้วเสร็จพร้อมที่จะส่งมอบนะครับวันนี้คงดูบรรยากาศภายในจากข้างบนเพราะว่าข้างล่างนั้นเดินผ่านไม่ได้ตอนนี้ทีมงานกำลังทำความสะอาดพื้นผิวภายในบ้านอยู่นะครับผมมาที่นี่คุณกนากรก็ไม่ได้รู้นะครับไม่ได้นัดหมายกันด้วยนะครับว่าจะแวะเวียนมาที่นี่ก็มาแล้วก็ถือโอกาสให้ท่านได้เห็นบรรยากาศกันภายในนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ